ยิ่งยงสุดเศร้าโพสต์แจ้งข่าวนานายอดบัวงามศิลปินในค่ายบัวงามเสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนักติดเชื้อในกระแสเลือดแฟนเพลงแห่แสดงความอาลัยวันที่18กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านทาง Facebook ชื่อ YINGYONGYODBUANGAM ถึงการเสียชีวิตของนานายอดบัวงามศิลปินในค่ายบัวงามอินเตอร์เนชั่นแนลโดยมีข้อความระบุว่ารู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมากที่น้องนานาบ้านดงศิลปินคนดีจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับหลับให้สบายนะน้องนานาขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีนะครับด้วยรักและอะไรยิ่ง